รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมรายการคนค้นคนในช่วงนี้แน่นอนว่าเรื่องที่ผมจะต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องรางวัลคนค้นคนอวอร์ดซึ่งจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอเล็กในวันที่6เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจคนดีด้วยการเสนอชื่อของคนดีที่เป็นคนดีต้นแบบเป็นคนที่ทำความดีให้กับสังคมในแง่มุมต่างๆมายังรายการคนค้นคนเพื่อที่จะให้คณะกรรมการของเราทำการคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งกันมาเยอะๆนะครับหนึ่งในรางวัลคนค้นคนที่มีทั้งหมดด้วยกัน7รางวัลนั้นมีรางวัลหนึ่งครับที่เป็นรางวัลที่ท่านผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินนั่นก็คือรางวัลคนต้นเรื่องแห่งปีครับวิธีการก็คงเหมือนปีที่แล้วครับนั่นก็คือทางรายการได้คัดเลือกคนต้นเรื่องมา5ท่านเข้ารอบแรกนะครับเป็นคนต้นเรื่องแห่งปีซึ่งทั้ง5ท่านนี้ก็ได้แก่คนที่1ก็คือหลวงพี่ช้างพระนักพัฒนาแห่งพรหมพิรามนะครับคนที่2ก็คือชายน้อยจากตอนความสุขของชายน้อยคนที่3ก็คือหมอแป้นราชาหมอลำแห่งบ้านร่มเย็นจากโรงพยาบาลมหาสารครามนะครับคนที่4ก็คือคนต้นเรื่องที่เพิ่งออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับนั่นก็คือกฤษดารากแก่นชายผู้ที่เชื่อว่าชีวิตเปลี่ยนได้นะครับส่วนคนที่5เขาเป็นคนต้นเรื่องที่จะออกอากาศในคืนวันนี้ครับเขาชื่อว่าเงาะเป็นคนที่ใช้กีฬาจักรยานเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนคนให้เป็นคนดีนะครับวิธีโหวตก็เหมือนเดิมครับนั่นก็คือท่านผู้ชมสามารถโหวตได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางไปรษณียบัตรนะครับไปรษณียบัตร1ใบท่านผู้ชมสามารถที่จะโหวตได้1คนเท่านั้นนะครับแต่ท่านผู้ชมคนหนึ่งจะโหวตเข้ามากี่ใบก็ได้ถือซะว่าเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจคนดีเพื่อที่จะให้สังคมของเราคนดีมีกำลังใจที่จะทำความดีกันต่อไปเยอะๆนะครับส่วนรายการคนค้นคนในคืนวันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมนะครับว่าคนต้นเรื่องเป็น1ใน5ที่เข้ารอบคนต้นเรื่องแห่งปีนะครับชายผู้นี้ใช้กีฬาจักรยานเป็นเครื่องมือในการสร้างคนให้เป็นคนดีเขาทำได้อย่างไรติดตามได้ในรายการคนค้นคนคืนวันนี้ครับชายหนุ่มรูปร่างกำยำไว้ผมยาวหนวดเคราลุงรังที่กำลังง่วนอยู่กับการซ่อมจักรยานคนนั้นเขามีชื่อว่าเงาะในอดีตนั้นเขาเคยเป็นนักซิ่งมอเตอร์ไซค์ประเภทบิ๊กไบค์ที่หาตัวจับยากคนหนึ่งของจังหวัดราชบุรีนะครับในวงการนักเล่นมอเตอร์ไซค์ต่างรู้ดีว่าในสนามแข่งขันนั้นเหมาะนั้นทั้งกล้าทั้งบ้าบิ่นใช้ความเร็วอย่างไม่กลัวตายเหมาะนั้นสนุกกับการแข่งขันท้าความเร็วอยู่นานหลายปีนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เขาพบเห็นระหว่างเส้นทางการเดินทางนั้นก็นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาผมขับมอเตอร์ไซค์ก็จะเที่ยวไปครับเที่ยวครับไปหากาแฟหาอะไรกินอะไรเงี้ยกับเพื่อนชาวเยอรมันนั่นแหละแล้วก็ไปเจอวัยรุ่นแบบโอ้โหมันยกพวกตีกันงัดตู้โทรศัพท์ทุบนู่นทำนี่อะไรเงี้ยหรือว่าติดยาหรือว่าเกเรอะไรเงี้ยมันเยอะไงแต่นี้พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็อะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยนะบ้านเราวันนี้อดีตนักซิ่งมอเตอร์ไซค์สายเลือดชาวนาผู้ไม่ร่ำรวยด้วยเงินทองแต่ว่าร่ำรวยด้วยจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมได้ผันตัวเองกลายมาเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ฝึกสอนทีมจักรยานเล็กๆแห่งอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก่อไว้ก่อให้สนิทเลยก่อให้สนิทเลยยืดออกไปเรื่อยยืดออกไปซ้าย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 รักษาระวังระวังรักษาระยะด้วยสมาธิดีมองหน้าไว้เย็นตามๆหน่อยค่อยๆหน่อยอึ๊บโอเคไว้จากในยุคเริ่มต้นนะครับที่เริ่มต้นจากจักรยานซึ่งมีสภาพไม่แตกต่างอะไรกับเศษเหล็ก
เงาะค่อยๆสร้างทีมจักรยานเล็กๆทีมนี้นะครับจากทีมโนเนมให้กลายมาเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็สามารถเข้าสู่สนามแข่งขันในระดับประเทศได้นะครับแต่เงาะบอกว่าไม่ว่าจะได้แชมป์ได้ถ้วยรางวัลมาสักกี่สนามก็ตามนั่นคงไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในการสร้างทีมจักรยานของเขานะครับเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดในการสร้างทีมจักรยานนั้นก็คือการสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์สามารถเปลี่ยนเด็กวัยรุ่นที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและอาจพลัดหลงออกนอกลู่นอกทางเข้าสู่เส้นทางของโอกาสสามารถที่จะกลับมามองให้เห็นถึงคุณค่าและภาคภูมิใจในชีวิตของตนเองได้เขาจะมองเราเหมือนคนบ้าคือทุกคนจะตั้งคำถามแล้วทำแล้วได้อะไรตรงนี้ทำให้โลกร้อนเพราะทุกคนเป็นพ่อค้าน่าจะคิดกับการว่าอย่างกรณีของผมค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำให้ผู้อื่นแล้วเรามีความสุขนั่นคือความการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่ทำเพื่ออยากได้แล้วก็ทำให้โลกเราร้อนคือเรากัดกินทุกอย่างแม้กระทั่งปอดของโลกก็คือต้นไม้มีคนเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งดีงามหลากหลายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นล้วนเกิดขึ้นจากน้ำมือของคนเล็กๆที่ปรารถนาดีต่อโลกใบนี้นะครับชายผู้นี้ใช้วิถีจักรยานในการสร้างคนให้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์ได้อย่างไรเขาคิดอย่างไรกับคำถามที่ว่าทำไปแล้วจะได้อะไรจะเกิดประโยชน์มรรคผลอะไรกับตัวเองนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาได้รับตอบแทนมาตลอดการทำงานด้วยหัวใจของชายผู้นี้หาคำตอบเหล่านี้ได้ในคนค้นคนค่ำคืนนี้นะครับพบกับคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่6แผ่นดินไม่สิ้นคนดีซึ่งในปีนี้ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการมอบรางวัลครั้งสำคัญจากการประกาศเกียรติบนเวทีสู่การเดินทางไปมอบรางวัลแห่งความดีในพื้นที่จริงพร้อมถ่ายทอดบรรยากาศการมอบรางวัลและเรื่องราวชีวิตของผู้ได้รับรางวัลในรายการคนค้นคนตลอดเดือนธันวาคมซึ่งระหว่างนี้ทางรายการคนค้นคนกำลังเฟ้นหาบุคคลที่เหมาะสมกับรางวัลในสาขาต่างๆคุณผู้ชมสามารถร่วมเสนอชื่อบุคคลต้นแบบที่มุ่งมั่นในการทำความดีและเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ผ่านทาง Facebook คนค้นคนและทางไปรษณียบัตรตู้ปน.200ปตท.ลาดพร้าวกรุงเทพ10310ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนสนับสนุนโดยคนค้นคน